รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสโจทย์ของเราเนี่ยก็คือไข่ขยี้ที่สำคัญทานเสร็จแล้วสบายท้องเพราะว่าเราทานคู่กับข้าวต้มตอบยาถ่ายนี่ฮาเลยนะครับ เราจะเอาไชโป๊ของเรามาผัดจนกระทั่งกระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมๆข้าวต้มของเราวันนี้จะมีสีสวยจากดอกไม้เมนูนี้ไม่แนะนำให้กินตอนกลางคืนนะฮะเป็นมื้อเย็นไม่ได้เพราะเดี๋ยวกลางคืนคุณจะหิวโหยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟท์โตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆครับผมเล็กๆน้อยๆจริงๆแต่ความอร่อยนั้นมหาศาลครับใช่ ปกติแล้วเนี่ยฟู้ดเฟสโตจะมีโจทย์หนึ่งโจทย์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ของเราเนี่ยก็คือไข่ขยี้อ๋อคุณพูดชื่อเมนูอย่างนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวนี้เราบอกโจทย์ก่อนแต่แล้วไม่บอกมันทำอะไรไงแล้วไข่ขยี้ต้องทำอะไรอีกล่ะครับ คือเราตอนนี้เห็นหลายบ้านนิยมเมนูนี้มากครับอาจเพราะข้อที่หนึ่งอร่อยจริงๆแหละอร่อยที่สำคัญวัตถุดิบนิดเดียวราคาไม่แพงใช่ครับอร่อยด้วยอิ่มท้องด้วยทำง่ายด้วยอ่ะไข่ขยี้วันนี้ของพวกเราเนี่ยก็จะมาในเวอร์ชั่นที่อร่อยไม่แพ้กับเวอร์ชั่นอื่นๆเลยที่สำคัญทานเสร็จแล้วสบายท้องเพราะว่าเราทานคู่กับข้าวต้มตอบยาถ่ายนี่ฮาเลยนะครับ เราทำเป็นข้าวต้มทานคู่กับไข่ขยี้ถูกไหมครับอ่ะข้าวต้มของเรายังไงบ้างครับข้าวต้มของเราวันนี้จะมีสีสวยจากดอกไม้สีชมพูจากดอกไม้อะไร พูดไม่ได้เรียนมา เราจะเป็นสีออกฟ้าๆม่วงๆฟ้าๆแต่อะไรนะอันชันเก่งมากครับผมวันนี้เมนูของเราก็เลยจะเป็นข้าวต้มอันชันกับไข่ขยี้นั่นเองค่ะครับผมแต่ว่ามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งวันนี้1 2 3เฮ้ยแน่นอนเราเป็นพวกชนะเราต้องสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลูกมือนะวันนี้ได้ครับผมอ่ะข้าวต้มอันชันไข่ขยี้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวต้มอันชันไข่ขยี้โจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือไข่ขยี้แต่จะให้ทำเปล่าๆก็กลัวจะดูง่ายเกินไปก็เลยต้องเพิ่มมิติด้วยการทำข้าวต้มอันชันที่มีสีสันน่าทานทานคู่กับไข่ขยี้ใช้โป๊หวานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะทำข้าวต้มอันชันเอ๊ะเราเป่ายิ่งสุดชนะนี่อ๋ออย่างนี้เลยเหรอเราจะต้มน้ำอันชันก่อนอันชันที่ได้เนี่ยคือเป็นดอกไม้ที่สามารถให้สีได้ตามธรรมชาติวันนี้เราเลือกใช้เป็นอันชันแห้งแบบนี้ถ้าคุณไม่มีคุณใช้เป็นอันชันสดก็ได้ค่ะแต่ว่าเจ้าอันชันเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมีคนบอกว่าเขาใส่เสร็จแล้วมันเหม็นเป็นเพราะว่าอะไรคือมันคือเหม็นในที่นี้คือยังไงเห็นเขาเหม็นกลิ่นดอกไม้เราคิดว่าเขาน่าจะใส่เยอะเกินไปเพราะความจริงแล้วอ่ะเจ้าอันชันน่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำเนี่ยคุณมีเวลาคุณต้มทิ้งไว้คือน้ำเดือดๆคุณเอาอันชันลงไปต้มถ้าคุณมีเวลาคุณแช่ทิ้งไว้หลายชั่วโมงหน่อยสีก็จะออกมากยิ่งขึ้นอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยเราใส่อันชันเพื่อสีอย่างเดียวนะใช่เพื่อสีดังนั้นถ้าได้กลิ่นติดมาเนี่ยไม่ใช่ละใช่แล้วต้มน้ำจนน้ำร้อนจัดถ้าสมมติบ้านผมไม่มีอันชันแห้งผมเดินไปหน้าปากซอยเห็นริมรั้วเป็นอันชันสดขอเขาก่อน มุกนี้ใช้ได้เลยนะครับคุณนันนาถ้าเขาให้เด็ดมาแล้วก็เก็บไปทำแห้งแล้วค่อยเอามาทำ เด็ดมาใช้เลยน้ำเดือดแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาเจ้าอันชันแห้งของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยใช่แค่นี้เลยแล้วจากนั้นคุณรอดูนะเนี่ยคุณต้มเขาแป๊บเดียวสีของเขาก็จะออกเนี่ยเขาเริ่มออกแล้วแล้วคุณทิ้งไว้เนี่ยนะคะเขาก็จะคายสีออกมามากขึ้นมากขึ้นก็ต้องค่อยๆให้เขาแบบเหมือนค่อยๆบลูมน้ำเนี่ยเหมือนแบบเราแช่เขาทิ้งไว้เห็นไหมในแป๊บเดียวเองเราใช้นิดเดียวเองนะคุณดูสิมาขนาดนี้ละแล้วก็ทิ้งไว้อีกแป๊บนึงสีเขาจะเข้มขึ้นมาถ้าสมมติผมไม่อยากได้สีฟ้าๆม่วงๆหรอครับคุณอยากได้สีอะไร
สีเหลืองอะพี่ดีเล่นมีดอะอะไรอะอีโต้ไม่เป็นคนละเรื่องกันแล้วมันโอ้โอเหมือนกันแม่คุณนานาแกคงจะงงแล้วมั้งครับคุณเท็ดดี้ก็เล่นมุกคนละตับกับที่ถามไว้อะสีเหลืองคือต้องใช้อะไรครับขมิ้นขมิ้นมันเอาตัวนี้มันมีกลิ่นมันมีใช่มันจะมีกลิ่นแล้วมีรสฝาดๆหน่อยก็ส่วนมากเนี่ยส่วนเราก็ไม่ค่อยเห็นใครทำข้าวต้มที่มีสีนะนอกจากข้าวต้มใบเตยแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาเข้าทำเป็นข้าวต้มอัญชันสังเกตนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยชามเลยแล้วนี่เราใส่แค่นิดเดียวนะอ๋อเนาะประมาณ10ดอกนี่คือกลายเป็นน้ำสีน้ำเงินใช่โอเคอันนี้เราได้ตัวน้ำอัญชันละขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาทำข้าวต้มนะครับเอาละครับน้ำอัญชันสีเข้มข้นเหลือเกินอ่ะเราใส่ลงไปทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นอัญชันข้าวต้มเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ใช่ข้าวต้มอัญชันข้าวต้มอัญชันเราก็จะใส่ลงไปแค่ร้อยเดียวอ่ะเท็ดดี้ถืออ่ะแล้วก็ใส่น้ำอัญชันของเราลงไปแบบนี้จากนั้นเท็ดดี้ใส่น้ำเปล่าและข้าวต้มและข้าวสารอ่ะคุณมีสัดส่วนยังไงบ้างวันนี้เราใช้ข้าว100ใช้น้ำ 1.5 ลิตรอันนี้คืออันนี้500นะอันนี้1,000ถ้าตรงนี้เราแอบใส่เป็นซุปไก่ไปเลยได้ไหมครับเราทำข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยไม่ใช่หรออ๋อเพื่อความเข้มข้นนะครับอ๋อข้าวสารนะฮะแล้วก็เวลาต้มข้าวเนี่ยก็คนข้าวหน่อยแล้วก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมๆอันนี้เป็นเคล็ดลับประจำบ้านเลยทุกครั้งเวลาทำข้าวต้มก็จะใส่ใบเตยลงไปอันนี้ก็มัดปมสวยงามนะฮะใช่ค่ะแล้วส่วนตัวเนี่ยก็จะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะลงไปในข้าวด้วยให้ข้าวของเรามีรสคืออย่างน้อยเนี่ยเวลาทานข้าวต้มร้อนๆก็ยังมีรสชาติแบบเค็มๆนิดๆทานเปล่าๆได้โอเคหมั่นคนนะคะจนกระทั่งเราสังเกตว่าข้าวของเราเริ่มบานแล้วเราก็จะยกออกมาแล้วเราก็จะทำไข่ขยี้ก็จะได้ทานพอดีกันค่ะครับผมช่วงหน้าครับกับข้าวต้มอัญชันไข่ขยี้กับขั้นตอนของการทำไข่ขยี้ให้มีความหอมน่ากินจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับบางบ้านกังวลเรื่องความหวานความเค็มของเชโป้เนี่ยนะคะคุณก็ล้างน้ำแล้วก็บีบให้แห้งก่อนก็ได้วันนี้เราสองคนเลือกใช้เป็นเชโป้หวานนะคะเอามาสับเราอ่ะจะเอาเชโป้ของเรามาผัดในน้ำมันร้อนๆก่อนหอมเลยใช่สังเกตง่ายๆว่าใช้ได้แล้วคือเชโป้ของเราเริ่มฟูออกมาดีดป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแบบนี้คือใช้ได้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะให้เขาดีดให้ทั่วๆก่อนใครอยากทานขนมแต่ยังมองหาทางเลือกเพื่อสุขภาพวันนี้เรามีคัพเค้กผักโขมมาฝากนะครับหน้าตาเก๋ไก๋ไม่ธรรมดาที่สำคัญหอมอร่อยและดีต่อสุขภาพนะครับเพราะเราใช้นัทเทเลตออริจินอลเนยทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตรออริจินอลไม่มีส่วนผสมของนมปราศจากไขมันสัตว์และไม่มีคอเลสเตอรอลเราไปลองทำพร้อมกันเลยนะครับคัพเค้กผักโขมใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมในทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตรออริจินอลตราเนเชอร์เล็กปราศจากคอเลสเตอรอลไม่มีส่วนผสมของนมคนจนเนยกระจายทั่วแป้งใส่ผักขมแช่แข็งลวกสุกบดละเอียดไข่ไก่โยเกิร์ตเจคนด้วยตะกร้อมือจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมเบคอนกรอบเจแล้วคนจนเข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตกแต่งด้วยใบผักโขมหัวแรดิชแกะสลักเป็นรูปดอกไม้แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กผักโขมเมนู Dairy Free Lactose Free Vegetarian and Vegan เพียงแค่มี Naturalic ในทางเลือกเพื่อสุขภาพโปรโมชั่นพิเศษซื้อสินค้า Naturalic ทุกรายการลดสูงสุด 14% ตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
ไส้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูข้าวต้มอันชันไข่ขยี้เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเท็ดดี้และคุณอนาก็ได้สอนการทำข้าวต้มอันชันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการทำไข่ขยี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับระหว่างที่เรารอข้าวต้มนะครับเราก็ไปจัดเตรียมส่วนของไข่ขยี้กลับมาอีกทีโอ้โหสีสวยมากๆเลยอ่ะเวลาดูว่าข้าวได้ที่แล้วอ่ะส่วนมากเม็ดข้าวจะบานออกอันนี้บานมากบานน้อยเนี่ยนะคะนุ่มมากนุ่มน้อยอันนี้แล้วแต่บ้านเลยบางบ้านก็นิยมเละกว่านี้บางบ้านก็นิยมเป็นเม็ดกว่านี้อันนี้ตามชอบนะคะจะเห็นว่าเนี่ยดูสิขนาดเราใช้ข้าวแค่ร้อยเดียวอ่ะครับเขายังบานขึ้นมาขนาดนี้เลยถ้า120นะหลายคนถึงบอกว่า การทานข้าวต้มอ่ะทานเสร็จแล้วไม่อยู่ท้องเป็นเพราะว่าปกติเราทานข้าวสวยเราทาน1ชามเต็มข้าวต้มคุณอาจจะต้องกิน3ชามคุณถึงจะได้ปริมาณที่เท่ากับข้าวสวยแต่คุณจะอิ่มน้ำก่อนเมนูนี้ไม่แนะนำให้กินตอนกลางคืนนะฮะเป็นมื้อเย็นไม่ได้เพราะเดี๋ยวกลางคืนคุณจะหิวโหยอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตย้ายเตานะมาเตานี้อ่ะเท็ดดี้ต่อได้เลยเอาละครับขั้นตอนการทำไข่ขยี้นะครับเราก็ตั้งกระทะจนร้อนนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เราทำเมนูผัดต้องนี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับรับรองจะติดใจเลยนะครับใส่โอเคหลายคนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ฮิตมากเลยเพราะว่าเปิดตู้เย็นมาหยิบไข่แค่2ฟองก็ทำได้ละอ่ะแต่หลายคนบอกโอ้โหมันใส่อะไรบ้างนะใส่พริกบ้างใส่กระเทียมโอ้มันดูงงไปหมดเลยวันนี้เจ๊ยังไงบ้างครับวันนี้ไข่ขยี้ของเราไม่ได้ใส่พริกแต่เราใส่ผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยลงไปแทนเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยเลยใช่แล้วก็ปกติไข่ขยี้ที่บอกเขามีพริกมีกระเทียมแต่ของเรามีไชโป้ทำไมถึงต้องใส่ไชโป้เข้าไปเราอ่ะชอบเวลาเคี้ยวกับข้าวเสร็จแล้วมีความรู้สึกได้เคี้ยวหน่อยๆถ้าไข่อย่างเดียวเนื้อมันจะนุ่มไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไชโป้มันจะมีความรู้สึกกรุบกรับกรุบกรับมันทำให้ทานข้าวต้มแล้วรู้สึกดีข้าวต้มเรานุ่มๆมาเจอแบบกรุบกรับกรุบกรับหอมๆอืมเอาละครับน้ำมันร้อนนะครับก็ใส่ไชโป้ลงไปเลยบางบ้านกังวลเรื่องความหวานความเค็มของไชโป้เนี่ยนะคะคุณก็ล้างน้ำแล้วก็บีบให้แห้งก่อนก็ได้วันนี้เราสองคนเลือกใช้เป็นไชโป้หวานนะคะเอามาสับเราอ่ะจะเอาไชโป้ของเรามาผัดในน้ำมันร้อนๆก่อนหอมเลยใช่สังเกตง่ายๆว่าใช้ได้แล้วคือไชโป้ของเราเริ่มฟูออกมาดีดป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแบบนี้คือใช้ได้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะให้เขาดีดให้ทั่วๆก่อนคือเขาจะมีเปลี่ยนสีด้วยเป็นแบบขาวๆขึ้นนะใช่เขาจะเป็นสีขาวๆอันนี้ก็คือเริ่มใช้ได้ละจากนั้นขาดไม่ได้เลยนะฮะกระเทียมสับนะครับหอมมากแล้วล่ะตอนนี้เราจะผัดจนกระทั่งกระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมๆกระเทียมเวลาโดนน้ำมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่หอมขึ้นมาเลยแต่ต้องระมัดระวังผัดนานเดี๋ยวเขาไหม้สังเกตนะคะสีของเขาเริ่มมาใกล้ๆกันกับไชโป้แล้วหมายถึงไหม้เออถ้าใกล้กับไชโป้ก็อาจจะถ้าสีเดียวกันคงไหม้แล้วโอ้ยเท็ดดี้ต่อค่ะผมใส่ไข่ไก่เลยนะครับวันนี้เป็นไข่ไก่2ฟองผมใส่นะ1 2 3ฮึบโอเคต้องขยี้เลยนะจากนั้นในขั้นตอนนี้ก็ผัดไข่ขยี้ให้เข้ากับไชโป้ให้แห้งกำลังดีครับเอาละครับตอนนี้ไข่ขยี้ของเราสวยงามมากเลยนะครับถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วนะครับวันนี้นี่เลยครับผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบครับเรียกได้ว่าซองนี้ซองเดียวนะฮะครบเครื่องเลยในซองแบบนี้นะครับเป็นผงแบบนี้เลยนะครับเราก็ค่อยๆโรยได้เลย
พอแล้วโอเครสชาติกลิ่นหอมทุกอย่างลงตัวครับแต่ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกหนึ่งเคล็ดลับนะอันนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนชื่นชอบเวลาเราทานเนี่ยเราอยากได้ความกลมกล่อมความหวานนะต้องนี่เลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติใส่2ช้อนถุงนี้ใส่แค่ช้อนเดียวแต่หวานเท่าเดิมแคลอรี่ก็ลดลงนะผัดแบบนี้หวานปลั้มปลั้มนิดนึงนะอร่อยมากนะฮะขอนิดนึงนะติดใจตบท้ายนะฮะแนะนำกระเทียมเจียวใส่ลงไปผัดด้วยโอ้ตายแล้วแค่นี้แค่กระเทียมเจียวอย่างเดียวก็กินกับข้าวต้มได้แล้วนี่มาเป็นในไข่ขยี้โอ้โหเนี่ยกระเทียมคุณเยอะกว่าไข่อีกเอาล่ะกรุบ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 โอ้โหน่ากินมากนะครับแล้วทุกคนอยู่บ้านทำได้นะผมมั่นใจเมนูง่ายๆนะแต่อร่อยแน่นอนครับอ่ะตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะสีสวยนะทำเป็นเล่นไปนะดูดีดูดีเราว่าอาหารอร่อยอ่ะนอกจากรสชาติดีแล้วต้องหน้าตาดีด้วยเพิ่มมูลค่าเป็นข้าวต้มอันชันนะคะจากนั้นไข่ขยี้ของเราไข่ขยี้อันนี้เป็นของแหนมที่รับประทานคู่ถ้าทานเองที่บ้านเนี่ยนะก็จะตักท็อปลงไปเลยบนข้าวต้มวันนี้เรามีเมนูปีกไก่ทอดปลาร้าจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำปีกไก่ทอดปลาร้าใส่ปีกกลางไก่กับน้ำปลาร้าลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเตรียมไว้นำปีกไก่ที่หมักเตรียมไว้คลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันคลุกพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยรากผักชีซอยและข่าซอยให้เข้ากันพอหยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ปีกไก่ทอดที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันตามด้วยใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูข้าวต้มอันชันไข่ขยี้ที่ตอนนี้ก็พร้อมตักเสิร์ฟให้เชยชมกันแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าไปชมกันต่อได้เลยครับเราตักข้าวต้มก่อนข้าวต้มอันชันนะครับด้วยความที่เราเป็นคนทานคาร์โบไฮเดรตเยอะเราก็จะตักข้าวนะไม่เอาน้ำตักข้าวขึ้นมาก่อนสีสวยนะทำเป็นเล่นไปนะดูดีดูดีเราว่าอาหารอร่อยอ่ะนอกจากรสชาติดีแล้วต้องหน้าตาดีด้วยเพิ่มมูลค่าอ่ะเป็นข้าวต้มอันชันนะคะจากนั้นไข่ขยี้ของเราไข่ขยี้อันนี้เป็นของแหนมที่รับประทานคู่ถ้าทานเองที่บ้านเนี่ยนะก็จะตักท็อปลงไปเลยบนข้าวต้มคือเนี่ยล้วนๆง่ายๆแบบนี้เลยนะ
มันทานง่ายอ่ะแล้วก็ชื่นใจผักชี1ช่อเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มอันชันกับไข่ขยี้ของเรา2คนข้าวต้มอันชันไข่ขยี้เสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆที่โดดเด่นด้วยข้าวต้มที่มีสีฟ้าอันชันสีสันงดงามที่ทานคู่กับไข่ขยี้ใช้เป๊าหวานที่มีความแห้งและปรุงรสให้เหมาะกับการทานคู่กับข้าวต้มช่างเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่เริ่มการฝึกทำอาหารเสียจริงๆหน้าฝนแบบนี้เนี่ยได้เมนูข้าวต้มร้อนๆทานนะยังไงก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใช่ครับที่สำคัญนะไม่กี่อย่างจริงๆไข่2ฟองใส่โป้นิดนึงมีผงของโลโบ้นะฮะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยก็อร่อยละใช่ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองนอกจากอร่อยแล้วยังสบายท้องด้วยครับผมวันนี้ฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้าวต้มอันชันไข่ขยี้ที่มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยากแต่มีสีสันน่าทานไม่จำเจยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับสังเกตนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยชามแล้วนี่เราใส่แค่นิดเดียวนะอ๋อเนาะประมาณ10ดอกนี่คือกลายเป็นน้ำสีน้ำเงินเลยใช่คือถ้าเกิดว่าคนที่ทำเสร็จแล้วมีกลิ่นดอกไม้เนี่ยก็แปลว่าเขาต้องใส่เยอะมากเลยเนาะเขาอาจจะตั้งใจทำเยอะคือที่อ้าวหลายหลายคนคุณก็ต้องมองเหรียญมีสองด้านเสมอคุณลิ้นคุณก็มี2แฉกจริงๆทุกครั้งเลยด้วยอ่ะ